จะไปเอาป้ายรถกันที่ก่อนไหมนี่สีแดงผมมาอะไรนะครับคือลองจับครับสามอันนี้ผมปปส.ภาค5ในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ตอนในรถพันธุ์สดนะฮะได้หลายรายการหลายรายละเอียดตามที่เอกสารที่มอบให้สื่อมวลชนนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าในการประเทศแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดเข้ามาตามพื้นที่ชายแดนนั้นนะครับยังมีอยู่ตลอดและต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะก็ได้พยายามช่วยกันในการป้องกันนะครับการสกัดกั้นและการขยายผลแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไปยังประชาชนหากพบเบาะแสต้องสงสัยนะครับของกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ทราบได้ทุกหน่วยงานนะครับซึ่งเราจะร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นวาระแห่งชาตินะครับมาแชร์ในประเด็นเรื่องแก่นเชิงของครับทะเบียนยาเสพติดได้รับค่าจ้างนะครับค่าจ้างจำนวน2 ล้านบาทนะครับการตรวจของสารเคมีจะค่อยๆเปลี่ยนออกเป็นสีส้มนะคะซึ่งจากผลการตรวจจะมีสีที่เหมือนกับเราใช้ตรวจเห็นแอมเฟตามีนนะคะมันมีจำนวนมากต่อไปมันจะมีการรับมาตรการไอ้รถอย่างนี้มีการตรวจรุ่นกี่ก็เป็นรถเป้าหมายที่เราสั่งให้ตรวจทุกแห่งนะทำการตรวจสอบครับรถแบบนี้นะครับเพิ่มเป็นกรณีพิเศษนะครับในการผ่านจุดตรวจต่างๆเพราะว่าผู้กระทำความผิดในยาจีนมักจะใช้รถตั้งแต่ดังกล่าวเนี่ยในการลักลอบขนยาจีนนี้มารถตัวนี้มันไม่ได้ให้จับง่ายใช้รถไอ้รถข้อทุกวันนี้ใช้รถตู้ทึบ